โรคติดต่อทางเพศเนี่ยติดต่อทางตูดเนาะทางตดเอาทางตดได้ไหมคุณหมอทางตูดทางตดอ่ะไม่ได้เพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้โรคติดต่อทางเพศเนี่ยติดต่อทางตูดเนาะทางตดเอาทางตดได้ไหมคุณหมอทางตูดทางตดอ่ะไม่ได้ตดแบบที่เป็นแก๊สใช่ไหมไม่พบว่าเคยมีข้อมูลเท่าที่หมอทราบตอนนี้นะไม่เคยมีข้อมูลว่ามันปิดทางตดได้ไม่งั้นบางคนยืนตดในลิฟต์อีก9คน10คนที่ยืนอยู่ในลิฟต์ด้วยก็น่าจะติดโรคไปหมดแล้วล่ะคือทางตดไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นทางประตูหลังคือทางตูดอ่ะมีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังเนี่ยทางตูดเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเอสโรคหนองในอะไรพวกนี้เหมือนกันนะคะไม่ต่างจากเป็นของแบบช่องคลอดหรือว่าของผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้มีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังหรือทางตูดสีเหลืองทองอะไรของยูเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องใส่ถุงยางอนามัยอยู่ดีค่ะแต่ว่าทางตดนี่ยังไม่เคยได้ยินนะคุณหมอฟ้าเนาะถ้าเป็นแก๊สทางตดอ่ะไม่ตัวเองลองนึกจินตนาการสมมุติถ้าอยู่ใน BTS แล้วมีคนตดถ้ามันติดทางตดได้คนทั้งโบกี้ BTS นั้นเนี่ยที่ได้กลิ่นอ่ะก็คือต้องติดไปหมดแล้วรู้ออกไหมแม่ไม่มีนะมันแค่เป็นแบบมลพิษทางอากาศอย่างเดียวเป็นลมแป๊บเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ากินอะไรมาแบบอาจจะหมดมูดอะไรเงี้ยหรอวะไม่ได้ติดโรคลูกไม่ได้ติดโรคอาจจะแบบกลายเป็นว่าต้องขึ้นคานหลังจากที่แบบเผลอตดไปในวันนั้นก่อนที่กำลังมีกิจกรรมอยู่แค่นั้นเองค่ะ